นะไม่มีโรงพยาบาลเลยครับขมายนะครับลำบากจริงๆจริงครับจังหวัดศรีบุรีจังหวัดศรีสะพนพัทบองอะไรกำปองทมต้องมานี่เลยพนมเปญก็มานี่ด้วยเพราะว่าขมายนะครับมีแต่โรงพยาบาลมีแต่โรงพยาบาลของรัฐใช่ไหมครับมีแต่โรงพยาบาลแต่ไม่มียาจะเปิดให้ประชาชนและเอกชนจะเยอะกว่าเวลามีการไม่สบายครับจะป่วยต่างๆครับถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับคิดเป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงละ 3,000 บาทอย่างนั้นถ้ามีที่ดินนะครับไม่มีราคาจะต้องเอาที่ดินไปชำนาญแล้วก็ต้องเอาเงินไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าคนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับจะต้องดูแลครับราคาแพงมากอันนี้ก็ที่ผมบอกเมื่อวานนี้แล้วนะครับเจ้าของเบียร์ช้างนะครับที่ใส่เบอร์ของผมนะครับเท่าแก่คนไทยเองนะครับมาสร้างโรงแรมแต่ก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีด้วยอยู่นี่เองครับเดี๋ยวก็ที่